ภาพการระบาดพยาธิโควิด -19 ประจำวันที่24เดือนกรกฎาคม2020มื้อนี้ก็มีท่านดร.รัตนชัยเพชรสุวรรณหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อแล้วก็มีดร.พรประดิษฐ์สังสินไสยราชหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์และระบาดวิทยาก็ถือว่าการแถลงข่าวมื้อนี้นี้มีทางเนื้อในหรือข้อมูลการเฝ้าระวังประจำวันเนาะเป็นต้นแมนการเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้ามาประเทศลาวของพวกเขาแล้วก็รายงานเกี่ยวกับสภาพการระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่ในโลกอยู่ในประเทศอาเซียนเนาะอันสำคัญมื้อนี้นี้พวกข้าพเจ้าจะได้รายงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับมีกรณีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ใหม่ที่เดินทางเข้ามาสปป.ลาวของพวกเขาซึ่งว่าพบในตอนแรกเมื่อวานนี้ฉะนั้นคณะของพวกข้าพเจ้าจึงได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่แม่นคมจริงต่อบรรดาท่านผู้ชมผู้ฟังอยู่ทางบ้านเนาะโอกาสทำอิฐนี้ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อรายงานเกี่ยวกับสภาพการเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้ามาประเทศลาวของพวกเขาแล้วก็สภาพการระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่ในโลกเจ้าขอเชิญสบายดีท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านข้าพเจ้าเพื่อรับนักไซต์สวรรค์หัวหน้าผมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขก็รายงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังพยาธิโควิด -19 อยู่สปป.ลาวฮอดผ่านโรงแรมของวันที่23กรกฎาคม2020เกี่ยวกับการติดตามผู้เดินทางจากทุกแดนต่างๆเข้าสู่สปป.ลาวทั่วประเทศมีผู้เดินทางเข้ามาทั้งหมด 1,994 คนในนั้นผ่านจุดผ่านแดนลาวไทยมีทั้งหมด 1,327 คนซึ่งแง่บอกเป็นแรงงานลาวกลับมาแต่ไทย154คนจากจุดผ่านด่านลาวจีนมีทั้งหมด66คนในมื้อนี้มีแรงงานมาแต่จีนหรือว่าแรงงานจีน40คนและก็แรงงานลาว2คนซึ่งทั้งหมดเป็นผ่านด่านโบเต็นแขวงหลวงน้ำพาเรือนั้นเป็นคนขับรถคนส่งสินค้าและผู้ติดตามสำหรับจุดผ่านแดนลาวเวียดนามทั้งหมดมี601คนในนี้มีนักศึกษาลาวที่กลับบ้านมี18คนซึ่งทั้งหมดได้ผ่านด่านน้ำพาวของแขวงบริคำไซและก็นักศึกษาลาวอีกคนหนึ่งเป็นผ่านด่านน้ำกันแขวงเสียงขวางเรือนั้นเป็นคนขับรถขนส่งสินค้าและผู้ติดตามสำหรับจุดผ่านแดนลาวกัมพูชาเมนเมื่อวานนี้เมนบ่มีผู้เดินทางเข้าออกสำหรับสนามบินสากลปัตตานีเมื่อวานนี้ก็บ่ได้มีเที่ยวบินเข้าออกดังนั้นทุกคนที่เข้าสปป.ลาวในวันที่23เมนได้แทบอุณหภูมิร่างกายและทั้งหมดเมนบ่ได้พบว่ามีผู้ใดมีอาการไข้และทั้งหมดไม่ได้เก็บตัวอย่างเพื่อมาตรวจยกเว้นแต่ว่าผู้ขับรถขนส่งและก็ผู้ติดตามซึ่งว่าเขาจะได้รายงานตามด่านต่างๆแล้วหลังจากนั้นแมนทั้งหมดแมนได้ถูกนำส่งไปหาสถานที่เพื่อจำกัดบริเวณเป็นกำหนดเวลา14วันสำหรับการติดตามผู้จำกัดบริเวณอยู่ในสถานที่ที่ว่ากำหนดในขอบเขตทั่วประเทศของพวกเขามาปัจจุบันนี้มีศูนย์จำกัดบริเวณทั้งหมด55ศูนย์ซึ่งว่ามีผู้ถูกจำกัดบริเวณอยู่ในศูนย์ในปัจจุบันนี้แม้น 2,585 คนและทั้งหมดไม่ได้เก็บตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์และบ่มีผู้ใดติดเชื้อจากกรณีต่อไปครับเจ้าจะขอรายงานเกี่ยวกับสภาพของการระบาดพยาธิโควิดอยู่ในบรรดาประเทศใกล้เคียงคืออยู่ในโลกมวลวันที่24กรกฎาคม2020ทั่วโลกมีการรายงานการระบาดทั้งหมดอยู่ใน213ประเทศ
ซึ่งมีการยั่งยืนผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด19มีทั้งหมดทะลุ15,632,711คนในนั้นเสียชีวิตแม้นสูงถึง 635,413 คนซึ่งรวมเอา 4.06% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดจำนวนผู้ปิดป่วยหายดีแม้นสูงถึง 9,526,464 คนซึ่งรวมเอา 60.9% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดสำหรับคงเขตอาซีของพวกเขาก็แม้นประเทศอินเดียที่มีรายเอียในการติดเชื้อพยาธิโควิดเพิ่มขึ้นจำนวนนวลผู้ติดเชื้อมือเดียวแม้นสูงถึง 48,446 คนในบรรดาประเทศอาเซียนนั้นมาฮอดวันที่24กรกฎมีการยั่งยืนผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด19ทั้งหมด 230,000 คน368และก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 6,664 ขอบใจขอบใจท่านหัวหน้าคมควบคุมพยาธิต่อที่ได้รายงานสภาพประจำวันการเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้ามาและสภาพการระบาดของพยาธิโควิด19อยู่ในโลกคือประเทศอาเซียนต่อไปขอเชิญท่านหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์และระบาดวิทยาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์และก็เฉพาะผู้ที่เดินทางเข้ามาและตรวจพบว่าติดเชื้อพยาธิโควิด19ขอเชิญครับขอขอบใจท่านรัฐมนตรีสบายดีคุณแม่พี่น้องประชาชนเนาะตามนโยบายของรัฐบาลของเฮานี้พวกเฮาเฮ็ดระบบเฝ้าระวังก็คือทุกคนที่เดินทางเข้าสปป.ลาวนี่ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิดทั้งหมดซึ่งว่าก่อนสิเข้ามาเขาก็จะตรวจแล้วแต่ว่าเขามาฮอดบ้านเฮาเฮาก็ตรวจอีกทุกคนเนาะฉะนั้นแล้วมาฮอดปัจจุบันนี่ตัวเลขการตรวจวิเคราะห์นี่ 24,479 ตัวอย่างแล้วเฉพาะวันที่23เดือน7นี่เฮาได้เก็บตัวอย่างมากว่าทั้งหมดแม่น425ตัวอย่างเนาะเฉพาะมือเดียวในนั้นมีแรงงานลาวมาแต่ไทยนี่143แรงงานจีน225ครบตัวอย่างแล้วก็บุคคลอื่นๆเนาะที่เดินทางเข้ามานี่57ตัวอย่างในนั้นแล้วเฮาพบผู้ติดเชื้อ1กรณีเนาะซึ่งว่ามีรายละเอียดดังนี้เป็นเพศชายอายุ32ปีสัญชาติเกาหลีอาชีพวิศวกรไฟฟ้าเนาะบนเฮ็ดเบียกแม่นเขื่อนน้ำเงียบซึ่งว่าผู้เกี่ยวเดินทางเข้ามาเป็นเฉียวซานจะไปเฮ็ดเบียกอยู่เขื่อนแต่ว่ายังบ่ทันได้ไปเฮ็ดเบียกเถื่อนอกได้จำกัดบริเวณตัวเองอยู่โรงแรมที่ทางคณะสภกิจได้กำหนดไว้ฮะอยู่นครหลวงแม่งจันเนาะเมื่อมาฮอดสปป.ลาวพวกเฮาก็ได้ตรวจตามปกติของพวกเฮาตามระบบเฝ้าระวังของพวกเฮาเนาะและผู้เกี่ยวนี่ได้เดินทางมาโดยผู้เกี่ยวบ่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือว่าบ่มีประวัติไปดูแลพี่น้องที่เชื้อหยังเนาะแล้วก็ก่อนเดินทางมาผู้เกี่ยวก็ได้ไปตรวจเชื้อโควิดแล้วก็ยังยืนว่าบ่พบเชื้อเนาะด้วยเทคนิค RT-PCR อันอยู่ญี่ปุ่นเนาะประวัติเดินทางนี่แม่นวันที่18กรกฎนี่เดินทางจากประเทศญี่ปุ่นเนาะคูเกียวน่ะมันอยู่โอซาก้าแล้วก็เดินทางมาโตเกียวเนาะแล้วก็จากนั้นก็เดินทางจากโตเกียวมาเกาหลีเนาะมาอินชอนฮะแล้วจากนั้นแล้วก็เดินทางจากเกาหลีมาสนามบินวาไตโดยเที่ยวบิน QV922A เนาะเดินมาตั้งนั่งที่015Eเนาะฉะนั้นแล้วผู้เกี่ยวนี่เดินทางกับกลุ่มหมู่นี่4คนในเที่ยวบิน QV922A นี้ซึ่งว่าในเที่ยวบินดังกล่าวมีผู้ร่วมเดินทาง109คนเนาะในเวลามาเดินทางมาฮอดสปป.ลาวแล้วผู้เกี่ยวได้นั่งรถรวมกันนะรถตู้รวมกันมา6คนนะฮะมีผู้ขับรถ1คนเนาะแล้วก็ผู้เกี่ยวแล้วก็อีกผู้เดินทางรวมกันนั้น4คนแล้วก็มาจำกัดบริเวณอยู่แห่งเดียวกันเนาะซึ่งว่าหลังจากนั้นแล้วก็ผู้เกี่ยวก็ได้จำกัดบริเวณอยู่แห่งดังกล่าวก็ถือว่าได้ปฏิบัติตนเองอย่างเคร่งครัดเนาะผู้เกี่ยวบ่ได้เดินทางออกจากห้อง
กินอาหารในห้องเนาะมีพนักงานนำอาหารเครื่องดื่มมาปาไว้หน้าห้องโดยบ่มีไผเข้าห้องเนาะพนักงานโรงแรมใดวัดแทกอุณหภูมิ20แรงแล้วก็มีการปฏิบัติการมาตรการรักษาการติดเชื้อเนาะรักษาระยะห่างมาอย่างต่างๆอย่างเคร่งครัดเนาะตามกฎระเบียบของโรงแรมบ่อนุญาตให้พนักงานอนามัยเข้าไปทำความสะอาดในห้องนอนผู้เกี่ยวจะรับผิดชอบผู้เกี่ยวจะรับผิดชอบอนามัยเองเบิดเนาะฉะนั้นแล้วก็ที่ว่าระยะที่กักตัวกับผู้เกี่ยวก็ปฏิบัติมาตรการได้ดีเนาะในวันที่22กรกฎทีมงานศูนย์วิเคราะห์ระบาดวิทยาของมหาวงกับแผนกสาธารณสุขนครหลวงและกับของการสาธารณเมืองสิโคตได้ไปเก็บตัวอย่างโรงแรมดังกล่าวเนาะแล้วก็มากวดมาพบผู้เกี่ยวติดเชื้อและก็ได้นำส่งผู้เกี่ยวไปพินปัวยุงมอมีตภาเนาะซึ่งว่าทีมงานก็ได้ไปสัมผัสเอาข้อมูลละเอียดกับพบว่าผู้เกี่ยวนี่มีผู้สัมผัสใกล้ชิด17คนเนาะใน17คนดังกล่าวของเฮาก็ได้ติดตามเอาข้อมูลละเอียดแล้วก็เห็นว่า17คนดังกล่าวแม่นยังได้กักจำกัดบริเวณของตัวเองอยู่แล้วก็ได้กวดโควิดหาเชื้อโควิดไปแล้วบ่พบเชื้อเนาะแต่เฮาก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดจนครบ14วันนะถ้าว่ามีอาการหรือว่ามีความผิดปกติพวกเฮาก็จะเอาเกี่ยวมาเก็บตัวอย่างมากวดหาเชื้อโควิดเนาะตามมาตรการที่พวกเฮาเคยเห็นผ่านมาแล้วเนาะอันนี้แม่นข้อมูลคร่าวๆหรือว่าข้อมูลที่พวกเฮาได้สร้างร่วมมาจากผู้ที่ติดเชื้อในวันที่23เนาะอันนี้ครับพระเจ้าก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นขึ้นในนั้นเนาะขอขอบใจครับขอบใจนําหัวหน้าศูนย์ระบาดวิทยาและวิเคราะห์บรรดาท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการเฝ้าระวังสภาพการระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่ในโลกก็คือประเทศอาเซียนประเทศที่มีชายแดนติดจอดนำพวกเราแล้วแล้วก็ได้รู้ข้อมูลประวัติการเดินทางของผู้ติดเชื้อใหม่ซึ่งมันเป็นผู้ที่ชาวนำเข้ามาจากต่างประเทศนี้และเพื่อเฮ็ดให้บรรดาผู้ชมผู้ฟังทางบ้านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารตัวจริงโดยอิงใส่สภาพการของโลกคือในนั้นเนาะการระบาดยังเป็นวงกว้างบางประเทศติดเชื้อมือเดียวเนาะประเทศใกล้เคียงเฮานี่ก็แม่น 40,000 กว่าคนคือประเทศอินเดียในเขตอาซีและอยู่ทางอเมริกาก็ติดเชื้อถึง 50-60,000 คนต่อมื้อเสียชีวิตอยู่บางประเทศมือเดียวหั่น 5,000-6,000 คนเนาะถือว่าการระบาดยังเป็นวงกว้างอยู่ในบางประเทศอยู่ในโลกเฉพาะอยู่สปป.ลาวเป็นข้อมูลอันสำคัญที่สุดที่จะรายงานให้บรรดาท่านทราบในมื้อนี้ถือว่าพวกเราเว้นระยะห่างนี่3เดือนกว่าแล้วหรือว่า102วันแล้วบ่พบผู้ติดเชื้ออยู่ในประเทศของพวกเราอาจารย์มื้อที่23เดือนกรกฎ2020นี้จึงเห็นว่ามีผู้ติดเชื้อคือดังหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์ได้รายงานไปนั้นแม้นกรณีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศอันนี้ถือว่าเป็นกรณีใหม่อยู่บ้านของพวกเราถึงว่าพวกเราจะได้ปฏิบัติมาตรการเข้มงวดก่อนเดินทางเข้ามากวดหาเสื้อแนวใดมาฮอดแล้วกวดหาเสื้ออยู่บ้านเราใดๆและจำกัดบริเวณอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหม่สำหรับพวกเราเนาะสำหรับกรณีนี้นะเมื่อพบแล้วก็ฮู้ข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อ รถคณะวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะแม่นทีมตอบโต้ไวก็ได้มีการตอบโต้ด่วนต่อกรณีดังกล่าวนี้เป็นต้นว่าในวันที่23เดือน7หรือว่ากรกฎ2020นี้เวลา21โมงได้ยังยืนว่ามีผู้ติดเชื้อบวกและทีมงานตอบโต้ด่วนก็ได้เดินทางไปหาโรงแรมบ่อนจำกัดบริเวณนั้นเลยเนาะแจ้งข่าวให้โรงแรมทราบเนาะแล้วก็ได้เคลื่อนย้ายผู้เกี่ยวนั้นไปแยกเปียวปินปัวอยู่ห้องหมอมิตรภาพที่ได้กำหนดไว้นั้นในเวลา22โมงอันนั้นถือว่าเฮาตอบโต้ได้ไวได้ด่วนในสันตัวปัญหาดังกล่าวนี้อันทำอิฐที่พวกเฮาได้เฮ็ดก็แม่นว่าเอาผู้ติดเชื้อนั้นไปแยกเปียวปินปัวอยู่ห้องหมอและจัดตั้งทีมแพทย์ทีมพยาบาล
ับผิดชอบติดตามการปิ่นปัวผู้ที่เสื้อนั้นอันธมิตรที่ปอได้เฮ็ดนะเฉพาะอยู่ห้องหมออันที่2แม่นว่าพ่อได้ดําเนินการค่าเสื้ออยู่ในโรงแรมห้องผู้ติดเสื้อนี่พักรถตู้ที่รับลําเลียงขนส่งรับส่งมาแต่สนามบินมาหาโรงแรมแล้วก็เรือบินเที่ยวที่ว่าลําที่ว่าผู้เกี่ยวได้ขี่มานั้นเนาะได้ทําการค่าเสื้อได้ทําการอธิบายอนามัยอันที่3แม่นได้ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเสื้อนี้คือได้รายงานไปว่าใกล้ชิดแท้ๆก็มี17คนถึงว่าขี่ยนต์ลำเดียวกันมี109คนแต่ทั้งหมดนี่ก็ได้กวดหาเสื้อทั้งหมดให้ผลลบแล้วก็ยังสืบต่อติดตามในการจำกัดบริเวณอีก14วันเพื่อติดตามอาการเนาะว่ามีอาการผิดปกติบ่ทางด้านทางกายเนาะและจู่บินที่ขับเรือบินลำนี้ก็ได้กวดหาเสื้อกับบ่พบเสื้อจักคนแล้วก็ให้จู่บินนั้นจำกัดบริเวณอีกจนครบ14วันอันนี้มาตรการอันด่วนที่พวกเราได้เฮ็ดเนาะอย่างอีกปัญหาสำคัญอีกก็มันแจ้งข่าวให้บรรดาท่านผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้เกี่ยวนี้พวกเราได้กวดกาหมดแล้วว่าบ่ได้ออกจากห้องบ่ได้ไปเคลื่อนไหวทางใดผู้เข้าห้องอันแม้กระทั่งอนามัยก็แม้นว่าได้จัดสั่นอุปกรณ์ให้เราเฮ็ดเอาเองอาหารก็ส่งไว้อยู่หน้าห้องแต่ว่าถ้ายังมีผู้ใดที่ฮู้ข่าวแล้วเนาะมีอาการสงสัยว่าตัวเองได้พบได้พบแนวใดสิแม่นเส้นทางจากสนามบินมาบ่ไปรับพี่รับน้องอยู่ในเที่ยวบินนี้นี้เนาะก็ขอให้เสนอตัวแล้วพวกเราจะกวดกาซอกหาเสื้อโควิดให้เนาะเพื่อว่ารับประกันบ่ให้มีการติดเชื้อมีการแพร่เชื้อออกไปจากวงจำกัดนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่พวกเราได้นำใส่นี้ถือว่าก็มีประสิทธิผลถึงว่าผู้ติดเชื้อก็แม่นอยู่ในระยะจำกัดบริเวณ14วันและก็อยู่บนศูนย์หรือว่าแม่นโรงแรมที่คณะสปกิจพวกเฮาได้กำหนดให้บ่ได้ออกไปไสติดเชื้อก็จะติดแต่ผู้เดียวเราหรือผู้สัมผัสใกล้ชิดที่สุดนั้นอันนี้เป็นมาตรการอันสำคัญที่พวกเฮาเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้ามาประเทศของพวกเฮาเพื่อบ่ให้การมีการแพร่เชื้อขอรายงานให้ประธานทราบคือในนั้นต่อสภาพการคือแนวนี้เนาะบรรดาท่านการนำขั้นสูงของพรรคของรัฐบาลได้เอาใจใส่แล้วได้มีการชี้นำอย่างใกล้ชิดด่วนที่สุดเนาะโดยเฉพาะแม่นท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิดได้ชี้นำให้คณะเฉพาะกิจพวกข้าพเจ้าได้ประชุมกันด่วนเนาะตอนบ่ายมื้อนี้แล้วก็มีข้อตกลงมีทิศชี้นำมาตรการในการตอบโต้มาตรการในการเฝ้าระวังและทิศต่อหน้าจะเห็นอะไรอันนี้เป็นความเป็นห่วงเป็นใยของพรรคของรัฐบาลต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้จังสันโอกาสนี้ก็ขอเรียกร้องให้พ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าผู้ที่รับฟังรับชมรายการอยู่นี้ขอให้รับเอาข้อมูลข่าวสารจากคณะสปกิจของพวกเราบ่ให้แตกตื่นเกินไปเป็นยังจังว่าบ่ให้แตกตื่นเกินไปย้อนว่าอันที่1เหตุการณ์นี้บ่แม่นคลื่นที่2เนาะบ่ให้ตีราคาบ่ให้ประเมินและบ่ให้เว้าว่าแม่นคลื่นที่2เกิดขึ้นเป็นยังจังว่าบ่แม่นคลื่นที่2ย้อนว่ามันบ่มีการแพร่เชื้อเป็นจุ้มออกไปหาผู้อื่นเนาะแล้วก็บ่ได้ติดต่อใส่ผู้สัมผัสใกล้ชิดของเฮาของเรามาฮอดปัจจุบันนี้ถือว่าพวกเราได้ติดตามอย่างใกล้ชิดบ่มีการแพร่ขยายเป็นวงกว้างอันนี้อัน